สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกรณีผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นั้นจากการตรวจรักษาล่าสุดโดยรวมอาการทั่วไปดีขึ้นไม่มีไข้รับประทานอาหารได้บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างดีขึ้นไม่พบการติดเชื้อทางทีมวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูได้ฝึกการหายใจขยับเคลื่อนไหวข้อไหล่และแขนเพื่อป้องกันข้อยึดติดจากผลการประเมินทางด้านจิตใจผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลายและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนอนหลับพักผ่อนได้ทางนี้ทีมจิตเวชจะดำเนินการประเมินด้านจิตใจผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่องและติดตามอาการเป็นระยะต่อไปโดยสรุปผลการรักษาเป็นที่พอใจของทีมแพทย์อย่างไรก็ตามการรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟไหม้นั้นต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ